โฆษณาเพื่อนเพื่อนอยากมีรูปตัวละครของตัวเองน่ารักเท่ๆสวยๆหรือไม่ Channel นี้เปิดรับวาดภาพแล้วราคารูปภาพ 50-100 ไม่เกิน100บาทแน่ๆนอนสามารถโอนได้ทาง Wallet เท่านั้นนะจ๊อแนวทางการติดต่อเมื่อสนใจสามารถติดต่อได้ในการคอมเมนต์หรือจะเข้ามาติดต่อในกลุ่ม Discord ก็ได้นะจ๊อหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อส่วนตัวได้อยู่ใต้คลิปเหมือนกัน Discord เหมือนกันนะจ๊อไม่โกงนะจ๊อไม่โกงโกงขอให้ช่องบินไปเลยนี่เธอตรงนั้นเนอะฉันชื่อว่าเฮฟวี่แล้วเธอชื่อว่าอะไรงั้นเหรอฉันชื่อมินิจังยินดีที่รู้จักนะหมายจะจีบสาวงั้นเหรอนั่นนี่เฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยฉันชื่อว่าต่ายส้มส่วนฉันต่ายแดงส่วนฉันต่ายเหลืองขอบอกไว้ก่อนเฮฟวี่คนนี้โสดแหมไม่ต้องบอกหรอกอ้วนแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกโอเคก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนในยามเช้าด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับครูชื่อว่าครูสตีฟนะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนครูครับลูกครูวันนี้สอนอะไรหรอครับเป็นคำถามที่ดีเลยแน่นอนวิชาไมค์ครับไงล่ะเย้ดีใจจังเลยเป่งกรามย่อเย้ๆวิชาไมค์ครับแต่วันนี้ครูจะไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับไมค์ครับหรอกนะแต่ครูจะมาทดสอบความรู้เกี่ยวกับไมค์ครับในสมองของพวกไหนต่างหากโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวครูจะตั้งคำถามและสุ่มถาม3คนใครตอบผิดจะโดนทำโทษนะงั้นพวกเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าเวลาที่พวกเราต้องการจะตัดต้นไม้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบนกระดานดำสาวน้อยเธอจะใช้อุปกรณ์อะไรล่ะใช้ขวานตัดต้นไม้ค่ะโอเคเฮฟวี่ล่ะใช้ขวานครับนี่เฮฟวี่อย่าตอบตามฉันสิเฮ้ยเปล่านะอันนี้ฉันรู้จริงๆอ๋อเหรอต่อไปตายส้มใช่ผมจะใช้ดาบครับใช้ตัดต้นไม้ได้คมแถมป้องกันตัวได้ด้วยดีมากๆงั้นครูจะเฉลยแล้วนะอุปกรณ์ที่ใช้ตัดต้นไม้ก็คือขวานครับอุ้ยฉันตอบถูกด้วยเหรอดาบก็ใช้ตัดต้นไม้ได้ไม่ใช่หรอครับครูอย่าคิดลึกสิเจ้าต่ายส้มเอาความเป็นพื้นฐานของไม้ครับก็พอแล้วว่าแต่ทำไมหูผมเหลือเท่านี้ล่ะครับเอ้าครูก็บอกไปแล้วไงว่าใครตอบผิดจะต้องโดนทำโทษด้วยโอเคไปคำถามต่อไปกันเลยวิลเลจเจอร์ในไม้ครับชอบอะไรมากที่สุดเฮฟวี่ในตอบสิจิชอบมรกตครับโครงกระดูกล่ะผมว่าชอบเพชรครับแล้วต่ายแดงล่ะแท่งทองครับโอเคแล้วคำตอบก็คืออุ้ยตอบผิดแค้นหายเยอะจังเลยคำตอบก็คือมรกตนะครับเฮ้ยตอบถูกอีกแล้วเรานี่มันเก่งจังเลยดีมากงั้นมาคำถามสุดท้ายแล้วนะเนื้อที่นักเรียนเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดใดตายเหลืองตอบว่าเนื้อควายแน่ๆครับสาวน้อยล่ะเป็นเนื้อหมูมั้งคะแล้วเฮฟวี่ล่ะเนื้อที่อยู่ข้างหน้าเป็นเนื้อวัวครับเฮฟวี่เก่งไม่เบาเลยนะเนี่ยวัวหายคำตอบเนื้อที่อยู่ข้างหน้านักเรียนเป็นเนื้อวัวนะครับเคการทดสอบความรู้ไหมครับก็พอก่อนละกันนะวันนี้ใครอยากให้ครูมาสอนต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ